สวัสดีค่ะนะคะก็พอดีมีช่วงนี้นะคะได้ลองเล่นมีดนะคะก็ตอนนี้ได้สั่งเป็นค่ายแมงมุมนะคะเป็น Spyderco นะคะก็สั่งเองทั้งทาง eBay หรืออะไรก็จะโดนภาษีนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีสั่งจากคนขายในไทยด้วยนะคะก็ต้องเสี่ยงหน่อยนะคะถ้าสั่งเองก็ไม่รู้เป็นมือใหม่ก็อาจจะไปเจอของปลอมได้นะคะตัวกล่องนี้นะคะเดี๋ยวขอหยุดขออนุญาตโฟกัสนิดนึงดูโอเคนะคะตัวกล่องนะคะก็จะเขียนว่าตัวนี้จะ made in Japan นะคะแล้วก็เป็นรุ่น C11FPG1TD นะคะ GITD ลงทางข้างหลังได้เองนะคะตัวนี้เป็น Delica 4นะคะเดี๋ยวมาดูกันขออนุญาตลดแสงนิดนึงโอเคนะคะก็ในกล่องก็ไม่มีอะไรเลยนะคะก็จะมีเป็นเหมือนจะเป็นโบชัวมีดเป็นโบชัวมีดเดลิก้าแฟมิลี่แล้วก็จะมีเป็นเหมือนจดหมายเลตเตอร์นะคะอยู่ข้างในก็ไม่ได้ใช้เดี๋ยวขออนุญาตเอากล่องออกนะตัวนี้นะคะจะเป็นมีดพับสไปเดอร์คอเดลิก้าโฟสตินเพลนเบดเป็นรุ่นซาตินเพนเบดเป็นใบมีดแบบเรียบแล้วก็โกอินเดอะดาร์คแฮนเดิลนะคะก็ความยาวนะคะก็เนี่ยขออนุญาตมันก็เนี่ยมันพอดีไม่ค่อยถนัดก็ความยาวใบมีดนะคะตรงนี้นะคะในช่วงใบมีดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเกือบ3นิ้ว 2.875 นะคะแล้วก็ความยาวกลางใบทั้งหมดเนี่ยออเรนจ์แล้วก็อยู่ที่7.125 นิ้วนะคะใบมีดนะคะเป็นเหล็ก VG10 ซึ่งมันจะมีการสกรีนตรงนี้ด้วยนะคะ VG10 ตรงนี้นะคะคมมากๆนะคะต้องใช้อย่างระวังแล้วก็มีความหนาที่ไม่มากแต่มันดูคมนะคะต่างจากบางรุ่นนะคะจะหนากว่านี้แต่ว่ารักษาความคมได้ไม่ค่อยดีนะคะตัวนี้ก็เขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยตรงนี้นะที่เปิดไว้มีดเนี่ยจะเป็นรูห่วงกลมนะคะน่าจะเป็นการโจทย์ลิขสิทธิ์ด้วยนะคะมาดูที่ตัวด้ามนะคะตัวเนื่องจากตัวนี้มันเป็น GITD นะคะตัวด้ามเนี่ยตัวนี้มันเป็น GITD เรืองแสงสีเขียวตัวด้ามมันก็จะเป็นสีนี้นะคะมันจะเรืองแสงก็เมื่อเราเจอหลอดไฟนะคะหรือว่าอาจจะเป็น UV นะคะที่จะทำให้มันเรืองได้เข้มหน่อยนะคะเบสสไตล์ก็จะเป็นประมาณดรอปพอยต์นะคะการเอามีดออกนะคะดรอปพอยต์แล้วก็ใช้ให้ใช้มือเดียวเปิดได้นะคะหรือว่าถ้าฟิล์มไม่ถนัดมือเดียวก็จะเป็นการสะบัดออกแบบนี้อะไรอย่างนี้ทำลองนี้กำลังฝึกอยู่นะคะก็ยังไม่ค่อยชินนะคะด้ามผลิตจาก FRN แต่เริ่มมาดูทางด้านนี้ดีกว่าค่ะคลิปเขาจะเป็นท้ายเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะตรงนี้มันก็จะไม่ใช่น็อตที่เราสามารถที่จะใช้ไขควงทั่วไปคือมันของฟิล์มีชุดไขควง2ชุดมันไม่สามารถที่จะขัดตัวนี้ได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องซื้อทูตัวไหนมานะคะทูตัวไหนมาใช้นะคะแล้วก็เฟรมช่วงเฟรมตรงนี้นะคะก็ดูมันจะเป็นสแตเลสนะคะสแตเลสที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะสแตเลสสตีลน้ำหนักก็เบานะคะตรงนี้เบามากๆนะคะก็คือชอบนะคะตัวนี้ชอบกว่าตัวที่มีไปก่อนแม่นะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็ระบบนี้ก็จะเป็นระบบล็อกแบ็กนะคะผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ยังจัดว่าเป็นEDC นะคะ Everyday Carry นะคะตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นพวกจัดเป็น folding knife นะคะเราลองดูรอบดูใกล้ๆอีกครั้งนึงนะคะสวยงามนะคะแล้วในเรื่องของการเรืองแสงนะคะก็คือสมมติว่าเราเนี่ยค่ะเราโดนไฟนะคะอาจจะอันนี้อยู่ในที่สว่างนะก็สมมติว่าเราโดนไฟเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีความเรืองแสงขึ้นมานะคะ
something like this สวยมากๆนะคะ very beautiful มันสวยจริงๆนะกำลังหารุ่นที่เป็นGITD ด้านตัวอื่นอยู่นะคะตัวนี้ก็คิดว่าจะกำลังลองจะหาพาราสามแล้วก็เป็นด้าน GI เป็นรุ่น7อะไรสักอย่างกำลังอยากได้นะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างรีเชอบนะแต่ว่าจะปล่อยก่อนแล้วค่อยไปหาทีหลังโอเคเลยเนาะสวัสดีค่ะทุกคนทาดา